คนนับพันแห่ส่องเลขเด็ดจอมปลวกไอ้ไข่หลังถูกหวยรวยเบอร์ติดเจ็ดงวดซ้อนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแรงดีไม่มีตกนะคะจอมปลวกไอ้ไข่นะคะว่ากันว่าทำให้คนถูกหวยรวยเบอร์มาติดต่อกันเจ็ดงวดแล้วนะคะหลังจากสร้างความฮือฮานะคะให้กับผู้คนนะคะว่าจอมปลวกที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายไอ้ไข่นะคะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะในบ้านลำดวนตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะขณะนี้ก็ยังมีชาวบ้านเดินทางมาขอเลขเด็ดนะคะขอหวยจากจอมปลวกไอ้ไข่อย่างเนืองแน่นนะคะโดยโค้งสุดท้ายก่อนวันหวยออกนะคะได้มีร่างทรงปู่นาคราชนะคะคืออาจารย์บุญธรรมนะคะได้เดินทางมาจากจังหวัดลพบุรีนะคะเนื่องจากงวดที่ผ่านมามีชาวบ้านได้โชคได้ลาภนะคะแล้วก็ยกมือบอกไม้บอกมือนะคะร่างทรงใบเลขเด็ดนะคะคือ39แล้วผลก็ถูกกันทั่วหน้าเลยนะคะงวดนี้ทำให้ชาวบ้านพากันจองรอคอยตัวเลขจากร่างทรงดังกล่าวด้วยนะคะจากการสอบถามหนึ่งในชาวบ้านนะคะที่เดินทางมาขอโชคขอลาภกับจอมปลวกไอ้ไข่นะคะซึ่งเฝ้ารอคอยตัวเลขจากร่างทรงนะคะบอกว่าโดยปกติไม่ค่อยชอบเล่นหวยสักเท่าไหร่นะคะเธอบอกว่าอย่างนี้นะคะแต่ครั้งนี้อยากตามมาดูให้เห็นกับตาเพราะก่อนหน้านี้ได้ยินกระแสการพูดถึงจอมปลวกแห่งนี้ค่อนข้างมากจากการที่ได้มาร่วมพิธีของร่างทรงก็ได้จดตัวเลขที่ร่างทรงบอกคือเลข9579245849311แล้วก็51นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะบางคนก็ไปดูไม่เห็นกับตานะคะยังได้รับความนิยมจากชาวบ้านนะคะบรรดาคอหวยนะคะจอมปลวกไอ้ไข่นะคะยังสร้างความฮือฮาอยู่เช่นเคยนะคะสำหรับบรรยากาศการขอโชคขอลาบจอมปลวกไอ้ไข่นะคะที่ป่าช้าโคกรันบ้านลำดวนนะคะเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะคอหวยนี่เกือบพันคนเห็นจะได้นะคะไปร่วมพิธีที่ร่างทรงทำพิธีขอเลขเด็ดนะคะเนื่องจากงวดที่แล้วชาวบ้านรวยกันทั่วหน้านะคะเพราะว่าร่างทรงทำพิธีได้เลขเด็ด39ตรงกับปีพ.ศ.2539ซึ่งเป็นพ.ศ.สร้างรูปหล่อไอ้ไข่ของหลวงพ่อกาหลงนะคะขนาดความสูง2เซนติเมตรนะคะที่พบถูกฝังในโคนจอมปลวกเจดีย์5ยอดนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับจอมปลวกกุมารไอ้ไข่ห่างออกไปประมาณ20เมตรเท่านั้นเองนะคะทำให้ชาวบ้านถูกรางวัลไปตามๆกันนะคะจนข่าวแพร่สะพัดออกไปแล้วก็สร้างความน่าอัศจรรย์และศรัทธาให้เกิดต่อจอมปลวกไอ้ไข่อย่างยิ่งนะคะในขณะที่ชาวบ้านที่ถูกเลขเด็ดก็นำน้ำแดงของเล่นและก็ชุดทหารมาถวายเป็นจำนวนมากเลยนะคะบรรยากาศก็แน่นแบบนี้นะคะแทบป่าช้าแตกเลยเขาว่าอย่างนั้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะชาวบ้านที่บ้านลำดวนและก็ในพื้นที่จำนวนมากนะคะก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มาร่วมพิธีขึ้นศาลใหม่ครอบจอมปลวกกุมารไอ้ไข่ไว้ด้วยนะคะโดยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะคะมาจากจังหวัดลพบุรีนะคะเป็นผู้ทำพิธีแล้วก็เจิมหลังคาศาลนะคะโดยพระสงฆ์ได้ตั้งเลขที่ศาลหรือเลขที่บ้านให้จอมปลวกกุมารไอ้ไข่ด้วยนะคะนั่นก็คือเลข593/3นะคะ593/3นะคะจากนั้นนะคะร่างทรงคนเดิมที่มาจากลพบุรีนะคะที่ทำพิธีเข้าทรงงวดก่อนที่ได้เลขเด็ด39นะคะถูกตรงๆกันมาแล้วก็ได้ประกอบพิธีพราหมณ์ก่อนจะทำพิธีเข้าทรงนะคะซึ่งระหว่างที่ร่างทรงถูกประทับร่างชาวบ้านที่มาร่วมพิธีต่างเงียบกริบกันเลยนะคะแล้วก็ใจจดใจจ่อจ้องตาไม่กระพริบที่ร่างทรงเลยนะคะด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้แล้วก็มองจ้องตาไม่กระพริบก็คือการชูมือชูไม้ตบไม้ตบมือของร่างทรงนะครับพูดว่ามารบกวนกูทำไมนี่เลยนะคะร่างทรงก็บอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้สอบถามร่างทรงนะคะว่าชื่ออะไรร่างทรงก็ตอบว่ากูชื่อ
สัตตนาคราชแล้วก็พยายามชี้ไปที่จอมปลวกเจดีย์5ยอดแล้วก็ทำท่าด้วยภาษามือว่าให้สร้างศาลครอบจอมปลวก5เจดีย์5ยอดนะคะอีกหลังด้วยซึ่งชาวบ้านก็รับปากจากนั้นชาวบ้านจึงขอเลขเด็ดจากร่างทรงตามระเบียบนะคะซึ่งร่างทรงก็ให้เลขเด็ดเป็นภาษามือชาวบ้านตีได้อย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะ651เขาว่าอย่างนั้นนะคะ651นะคะจากนั้นก็เขียนลงในกระดาษนะคะคือ65193แล้วก็42ประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะชาวบ้านก็ได้เรียรายเงินเพื่อทำพิธีขึ้นศาลได้จำนวน635บาทนะคะเรียรายกันตรงนั้นเลยนะคะชาวบ้านจึงนำเลขเด็ดทั้งหมดทั้งเลขที่ศาลเลขที่ร่างทรงใบให้แล้วก็จำนวนเงินที่เรียรายไปลุ้นโชคกันตามระเบียบประมาณนี้นะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะตัวเลขก็เยอะนะคะว่าจะเอาชุดไหนดีนะคะนี่เลยนะคะตัวเลขเยอะจริงๆนะคะบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยผู้คนแบบนี้นะคะมาขอโชคขอลาภนี่คือเลขเด็ดของจอมปลวกไอ้ไข่นะคะที่ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาภหรือไปดูให้เห็นกับตาก็ไปได้นะคะที่บ้านลำดวนอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะสวัสดีค่ะ